การยกมือไหว้ขอโทษกับความเสียหายที่เกิดขึ้นลั่นยืนอยู่ข้างความถูกต้องเสมอหลังจากที่ช่วงเช้าที่ผ่านมาก,การกันตาวน,นักแสดงหนุ่มพิธีกรชื่อดังที่กำลังตกเป็นกระแสสังคมในตอนนี้สำหรับปมธุรกิจเช้าและวันนี้13ตุลาคม2567ได้เดินทางเข้าพบพนักง,งานสอบสวนพร้อมกับทนายความ เพื่อชี้แจงกรณีมีชื่อปรากฏเกี่ยวข้องกับเครือข่ายผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่เป็นกระแสอยู่ในตอนนี้หลังจากที่เข้าพบเจ้าหน้าที่สอบสวนเป็นเวลาเกือบ4ชั่วโมงการพร้อมทนายความก็ได้ออกมาและให้สัมภาษณ์สั้นๆพร้อมกับยกมือไหว้และมีสีหน้าที่ค่อนข้างเครียดกับนักข่าวที่มารอว่าขออนุญาตชี้แจงเดินทางมาตามที่ให้สัมภาษณ์เพื่อ แสดงความบริสุทธิ์ใจและให้ข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงจากตนเป็นข้อมูลที่รวบรวมมาทุกอย่างเจ้าหน้าที่ทำการสอบสวนเป็นที่เรียบร้อยตอนนี้เรื่องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเป็นที่เรียบร้อยแล้วและตนจะดำเนินการและให้ความร่วมมือทุกอย่างตามลำดับขั้นตอนและเร็วที่สุดเพื่อให้เกิดความชัดเจนและถูกต้องอย่างเร็วที่สุด ตนสามารถให้ข้อมูลได้เพียงเท่านี้เพราะเรื่องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเรียบร้อยแล้วไม่สามารถให้ความคิดเห็นความรู้สึกหรือใดๆต่อจากนี้ได้แล้ววันนี้มารับทราบว่าเราจะมาแสดงความบริสุทธิ์ใจมาแจ้งให้แก่เจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวนและมีการให้สัมภาษณ์ข้อมูลไปหมดแล้วการบอกว่ายืนอยู่ข้างความถูกต้องเสมอถูกว่าตามถูกผิดว่าตามผิด ความเสียหายที่เกิดขึ้นนี้ผมขอโทษจากใจจริงไม่ว่าจะเกิดขึ้นจากอะไรก็แล้วแต่แล้วเริ่มเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมจะได้ความชัดเจนออกมาเร็วที่สุดและผมจะให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่